Good morning ทุกคนค่ะวันนี้โบไม้ไทยจะพาทุกคนมาปลูกต้นไม้นะคะริมรั้วนะคะวันนี้ก็เลยอากาศดีนะคะฝนจะตกไหมไม่รู้แต่ไม่สามารถที่จะคาดหวังได้กับสภาพอากาศของสุรินทร์แอดก็ไปซื้อต้นรำมีต้นพุทนะคะที่เลือกต้นพุทเพราะคิดว่าเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กนะคะแล้วก็มันเจริญเติบโตง่ายและที่สำคัญนะเลือกพุทธนี้ก็คือมันสามารถที่จะออกดอกได้ตลอดปี okay. และที่สำคัญนะคะมันเป็นไม้ในวรรณคดีด้วยนะคะดอกเนี่ยก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้วยเนาะและอีกข้อหนึ่งที่แอดชอบนะก็คือมันทนนะคะกับสภาพอากาศแล้วก็ทนกับโบไม้ไทยด้วยที่ไม่ค่อยดูแลเลยนะคะไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยจะมาขุดดินนะคะตรงเนี้ยแอดก็ใช้วิธีในการสมัยแต่ก่อนนะคะปลูกว่านหางจระเข้นะคะกับต้นกระบองเพชรเพราะคิดว่าไม่ต้องดูแลนะคะที่ไหนได้มันไม่ใช่นะคะแอดทำการคลุมด้วยแสลนสีดำแล้วด้วยพลาสติกสีดำอีกนะคะแล้วก็เจาะเป็นรูสำหรับปลูกต้นไม้เท่านั้นนะคะแต่เชื่อไหมคะไม่สามารถที่จะท่านทานหญ้าได้หญ้ามันขึ้นนะคะทีนี้มันทำความสะอาดยากเลยค่ะทุกคนโอ้เครื่องตัดหญ้าก็ไม่ได้นะคะต้องมือคนอย่างเดียวนะคะล้วงเข้าไปที่จะเอาหญ้าออกนะแอดก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องทำการปลูกต้นไม้ที่คิดว่ามันจะเกิดร่มแล้วก็ไปบังให้หญ้ามันขึ้นนะคะแล้วก็เอาในอนาคตก็คือจะเอากระบองเพชรออกด้วยแล้วก็จะเอาต้นว่านหางจระเข้ออกด้วยนะคะเพราะว่าจะให้เป็นพุ่มแล้วไม่มีหญ้าแล้วสามารถใช้เครื่องตัดหญ้าได้อันนี้แค่คาดการณ์นะแต่อนาคตไม่รู้เลยว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยนะคะก็อันนี้ขุดดินยากมากเลยนะคะเพราะว่าแอดจะต้องทำการตัดพลาสติกตัดแสลนออก2ชั้นนะคะแล้วก็โอ้โหหญ้านี่แบบโอ้โหขุดไปนี่เจอแต่หญ้าถ้าเปลี่ยนหญ้าเป็นทองเนี่ยจะขยันมากกว่านี้เลยนะคะแอดก็ปลูกได้ไปแล้ว2ต้นเนาะอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็คืออีกฝั่งนี้แอดก็จะปลูก2ต้นนะคะก็ซื้อมาในราคาที่ได้ที่ร้านนี้ก็คือต้นละ50บาทนะคะทุกคนก็เป็นการที่ลองฝึกปลูกฝีมือเราโดยเลือกต้นไม้ที่ราคาย่อมเยาก่อนนะสบายกระเป๋าด้วยนะตายเราก็ไม่เสียดายค่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปซื้อต้นไม้แพงๆนะเออเพราะว่าอะไรคะคนดูแลมันดูแลยากนะคะอย่าคิดว่าสวยอย่างเดียวซื้ออะไรที่มันสวยไม่ใช่ค่ะความสวยเนี่ยต้องใช้เวลาในการดูแลนะคะเออขุดไม่ได้สักทีนะคะทุกคนอย่าทำตามนะคะโบไม้ไทยนี่ปลูกอะไรนี่ก็ปลูกพอให้พ้นมือเลยนะคะเชื่อไหมคะแอดขุดไม่ลึกเลยนะคะเพราะแอดคิดว่าเออเดี๋ยวรากมันก็ยางลงเพราะว่าเสียมันไม่โค้งค่ะโอ้ขุดจนแล้วมือก็ไปโดนกระบองเพชรนะคะกระบองเพชรที่แบบหนามโดนเส้นนะคะมันบวมเลยนะคะตอนนี้เออหลังจากนี้แอปปลูกเสร็จแอปก็ไม่ต้องไปถ่ายยามองนะคะนี่ๆมาขุดนะคะอ่ะกดไลค์กดติดตามไม่อย่างนานนี่ค่ะโอ้เอาออกแล้วค่ะเห็นไหมคะวิธีการเอาต้นไม้ออกจากนี่เราต้องพยายามไม่ให้ดินที่มากับต้นไม้มันแตกนะคะเพื่อไม่ให้รากมันกระเทือนนะคะก็แบบคว่ำลงไปนะคะแล้วก็ดึงต้นไม้ออกนะคะทุกคนแอดก็เซียนเหมือนกันนะหัวเราะนะคะหัวเราะตัวเองเฮ้ยช่างมันเหลือเกินนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแอดนะปลูกต้นไม้แล้วก็ที่สำคัญเราไม่มีเวลาดูนั่นเองจริงๆแล้วต้นไม้อ่ะก็เหมือนคนแหละนะคะคุณต้องรดน้ำพรวนดินตัดตกแต่งกิ่งตลอดเวลานะคะเมื่อคุณละเลยเขานะคะเออเขาก็จะไปจากคุณแน่นอนนะคะขุดต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าหลุมยังเล็กไปค่ะขุดต่อค่ะเออนี่เป็นวิดีโอหนึ่งนะมีวิดีโอต่อไปนะคะเพราะว่าตั้งกล้องเลยค่ะมันก็สะดวกเนาะเอาขุดโชคดีนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีคนด้วยนะคะก็ตั้งกล้องสบายเลยค่ะนั่นๆขุดไปแล้วค่ะทีนี้ก็เอาดินมาทับถมนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต่อไปก็จะเอาหินมาโรยๆนะคะก็ภารกิจเช้านี้นะคะก็คืออยากจะปลูกต้นไม้2ต้นนี้ให้เสร็จนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยแอดก็ต้องรีบทำงานนะคะในสวนประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปทำงานบ้านต่อนะคะทุกคน
ก็อยากจะหาคนช่วยเหมือนกันนะคะมาช่วยดามใจแอดหน่อยเพราะเหนื่อยล้ามาเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องทนต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่คือเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็คือต้องทำทุกอย่างนะคะก็เหมือนที่พี่โค้ชเชบอกนะคะอยู่เมืองนอกลำบากค่ะอยู่เมืองไทยนี่ก็สบายมากค่ะได้กินทุกอย่างนะคะแต่ไม่มีรายได้สักบาทต่อวันเลยนะคะนี่นะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมาปลูกต้นไม้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าคิดไม่ออกว่าจะปลูกต้นอะไรก็ลองพิจารณาต้นตระกูลพุทธเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ